เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูยำตะไคร้หมูสะดุ้งสูตรโคสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บจี๊ดจ๊าดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวมาซอยตะไคร้กันเลยครับให้เราซอยที่โคนอ่อนๆ นะครับผมก็ใช้ตะไคร้อยู่4ต้นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำตะไคร้ของเรานะครับไปแช่น้ำไว้นะครับตะไคร้ของเราจะได้ไม่ดำนะครับซอยหอมแดงต่อเลยครับหอมแดง5หัวพริกจินดาแดง3เม็ดพริกขี้หนู8เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับและตามด้วยกระเทียมจีน5กลีบนะครับแล้วก็สับพริกกับกระเทียมนะครับสับพอหยาบๆนะครับมะนาว1ลูกนะครับให้เราหั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลวกหมูกันต่อเลยครับหมูสันนอกสไลด์บาง200กรัมนะครับให้เราลวกพอสะดุ้งนะครับหมูเราก็สุกนะครับตักหมูเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการยำตะไคร้หมูสะดุ้งกันเลยครับเพื่อนๆน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งผงปรุงรสครึ่งช้อนชาและตามด้วยน้ำมะนาวนะครับ2ช้อนโต๊ะหรือมะนาว1ลูกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำยำให้ละลายเข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยครับน้ำยำละลายเข้ากันดีนะครับให้เราใส่หมูของเราลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ซอยของเรานะครับพริกกระเทียมซอยหอมแดงซอยนะครับใส่ลงไปเลยครับเพิ่มสีสันด้วยใบสะระแหน่นะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับยำตะไคร้หมูสะดุ้งสูตรขวดสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่าอร่อยแซ่บจี๊ดจ๊าดมากๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้